อ่าต่อไปนะครับผมจะให้ดูโปรแกรมตัวอย่างก่อนนะเราจะได้จินตนาการออกได้ว่ามีอะไรบ้างอันเดี๋ยวผมจะลากตัว property window มาใกล้ๆนะอันนี้คือโปรเจกต์ต้นแบบนะก็จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะคร่าวๆนะครับจะได้ออกแบบกันง่ายๆที่หน้า history นะครับมาดูมีตัวนี้ตัวแรกเลยจะเป็น search textbox นะครับตัวนี้ก็เป็น material textbox 2ครับ ข้างๆเขาเป็น search button ปุ่มนะครับต่อไปก็เป็นปุ่มเหมือนกันสำหรับอัปเดตแล้วก็เป็นปนะุ่ม delete เนาะปุ่ม search ปุ่มอัปเดตปุ่ม delete เนาะชื่อก็ก็บอกอยู่แล้วว่าใช้สำหรับทำอะไรเนาะค้นหาแก้ไขลบนะครับอ่ต่อไปด้านล่างเป็น list view นาตัวนี้สำหรับแสดงรายการแล้วก็เราสามารถที่จะ,ะคลิกเพื่อที่จะแก้ไขลบได้เนาะตรงนี้ด้านล่างตรวนี้คือ Material Label นะครับมาด้านขวาด้านขวาล่างเนาะคอนโทรลต่างๆจะถูกจัดเก็บไว้ใน Table Layout Panel นะครับด้านในมีอะไรบ้างนี่มีปนะุ่มเนาะ First Button ปุ่ม Previous ปุ่ม Next ปุ่ม Last แล้วก็ตรงกลางคือ Material Label สำหรับแสดงหน้าปัจจุบันกับหน้าทั้งหมดนั่นเองเนาะโอเค เราก็จะมาออกแบบแบบนี้กันนะให้ไปที่โปรเจกต์เดิมของเราตรงนี้เนาะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจาก material text box 2นะไปที่ tool box search เลยครับ text box อ uh ่าหา text box 2นะดูดีๆนะครับตัวนี้ material text box 2ลากเข้ามาเลยซึ่งเขาก็จะเป็นแบบดำๆเนาะ เ,เราก็ไปเปลี่ยนพื้นหลังของแท็บเพก่อนเพื่อให้ให้ตัวสีดํามันออกไปเนาะนี่ตรงนี้กดตรงพื้นที่ว่างๆให้ขึ้นเป็นแ็บเพจ,จากนั้นเปลี่ยนแบ็กกราวน์นิดนึ่งแบคค็กค,คัลเลอร์เป็นสีไว้ปึ๊บอ่าปัญหาตรงนี้ก็จะหายไปนะครับต่อไปมาทํางานกับแมทริ i อเทคบ็อกตัวนี้นะลบข้อความเทคออกก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับตัว ทอลไซส์เราจะใช้ไหมเราอาจจะบอกว่าเป็นฟอ e เพราะว่า,าต้องการให้มันไม่สูงเกินไปเนาะถ้าเป็น t ทรูมันจะสูงแบบนี้เราก็ปรับเป็นฟอ e นะชื่อควรจะสื่อความหมายด้วยนะเนมอันนี้ผมตั้งชื่อเป็น search text box นะหรือ keyword text box ก็ได้อะสั้นๆก็ search text box ตรงนี้เราอาจจะตรงนี้มีหินไหม ถ้าเราต้องการหินก็พิมพ์ไปได้เลยนะตัวนี้ keyword เห็นไหมเขาก็จะมีหินขึ้นมาแบบนี้นะครับจัดวางได้ตามต้องการต่อไปนะครับเป็นปุ่ม3ปุ่มใช่ไหมเป็นบัตตอนเราพิมพ์ไปตรงนี้ B U T T นะ Material Button ลากมานะครับ1 2 3อ่ะผมลากมา3อันก่อนนะ ากนั้นก็ไปเข้าไปเคลียร์เซิร์ชตรงทูบอกอ่าตรงนี้เนาะได้ปุ่ม3ปุ่มแล้วนะครับต่อไปปรับให้ทั้ง3มปุ่มนี้เป็นอ่าเดี๋ยวนะจะดูว่าควรจะปรับเป็นออโต้ไซส์เป็นอะไรดีพื้นอ่าโดย Default เนี่ยออโต้ไซส์ทั้ง3ปุ่มจะเป็นทรูเนาะก็เราลองใช้ค่า Default ดูก่อนนะถ้ามันถ้า3มปุ่มนี้ขนาดมันต่างกาันเราค่อยปรับเป็นเฟลอ่ะ เริ่มจากปุ่มแรกเป็นปุ่มสำหรับการเซิร์ชเราก็ตั้งชื่อเลย Search Button ข้อความบนปุ่มก็คือ Search เนี่ยตรง p r e ป t y t e x t นะาจากนั้นเราลองขยับปุ่มดูปึ๊บเขาก็จะทำการ r e ไซต์ตัวเองแบบนี้เห็นไหมเขาออโต้นะอลองดูก่อนปุ่มแรกต่อไปปุ่มที่2ใช้สำหรับการแก้ไขเราตั้งชื่อว่า อัปเดตบอททอนขอความบนปุ่มไปที่ Property t e ี้ด้านล่างเปลี่ยนเลยนะครับ Edit หรือ Update จากนั้น uh, Refresh ปุ่มด้วยกันคลิกลากไปแบบนี้เขาก็จะปรับขนาดให้ออโต้เห็นไหมฮะปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม Delete เราก็ตั้งชื่อเลยนะครับ e l e t e b u t t o n ด้านบน Property Name ตัวนี้ ดีลิ t อ่าขอความบนปุ่มให้มันสอดคล้องกันก็เป็นดีลิ t อจากนั้นก็ลากขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะปรับออโต้นะครับเราก็ดูว่ามันขนาดทั้งสามปุ่มนี้มันดูสวยงามไหมนะครับดูตรงไหนดีดูตรงซ้ายก็ได้เนี่ยปุ่มดีลิทนี่ความกว้างเจ็ดสามปุ่มอัปเดตเจ็ดเจ็ดปุ่ม SEARCH 78็ดอ่าทีนี้ ผมก็พิจารณาว่าทั้ง3าปุ่มนี้นขนาดไม่เท่ากันนะถ้าปรับเป็นออโต้ไซด์นะถ้าออโต้ไซด์เป็นทรูขนาดของ3มปุ่มนี้ไม่เท่ากันผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นฟอลแล้วค่อยปรับขนาดให้มันเท่ากันคือเราอ้างอิงจากขนาดที่กว้างที่สุดคือ78หรือมากกว่าก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเลือกทั้งหมดเลือกปุ่มทั้ง3ปุ่ม p r o ร e r t y แรกคือ AutoSize ปรับเป็น f o l ์นะเราจะกําหนดขนาดเองนะครับปึ๊บจากนั้นก็ปรับขนาดความกว้างเลยตรงซ้ายตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้สูงสุด78เราเราลองเปลี่ยนเป็น80ได้ไหมลองดูก่อนนะปึ๊บอ,อันนี้พิจารณาดูความเหมาะสมนะว่า78หรือ80ดีแต่ผมพิจารณาแล้วมัน80ก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้จากนั้นก็จัดเรียงได้ตามต้องการนะว่าจะให้ห่างกันประมาณไหนเนาะ ลองลากไปลากมาดูอ่าผมคิดว่าประมาณนี้กำลังสวยนะครับก็ทำไปเซฟไปเนาะตอนนี้